แท้ธุรกิจไอส์แนสวัสดีครับมาเก็ตไนเปอร์วันนี้เราจะไปส่องกล้องกันที่หุ้น TUF หรือว่า Thai Union f r o z e n Product นะครับก็เป็นผู้ผลิตรวมทั้งส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ระดับโลกครับล่าสุดเองทาง t u f เองได้มีการออกมาหันภาพรวมยอดขายรวมในปีนี้ลงมานะครับเหลือ3,800้ล้านเหรียญสหรัฐจากก่อนนั้นเองตั้งเป้าไว้ที่4 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็น,นึ่งจากได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นั่นก็คือปาทู5่ารวมทั้งราคากุ้งที่ยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในส่วนของตัวกุ้งเองก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด EMS ท e ําให้ราคากุ้งในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการครับแต่ล่าสุดเองทางผู้บริหารคุณธีรพงศ์จันทเิริประธานกรรมการบริหารของทาง QF ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าภาพรวมการดำเนินธุรกิจนั้นน่าจะเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวตั้งแต่ในช่วงไตรมาสสาเป็นต้นไปครับส่วนมุมมองของทางนักวิเคราะห์เองก็ออกมา สอดคล้องกับทางผู้บริหารยังคงมองว่าธุรกิจของ TUF น่าจะเริ่มมีการกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงไตรมาสสามหลังราคาในเรื่องของราคากุ้งเองก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นการจูงใจให้เกษตรศศกรนั้นกลับมาเลี้ยงกุ้งมากขึ้นธุรกิจปลาทูน่าราคาก็เริ่มมีเสถียรภาพครับแต่ได้มีการออกมาหันคาดการกำไรสุทธิของ TUF ในปีนี้ลงมานะครับโดยปรับลดกำไรสุทธิของ TUF ในปีนี้ลงมาเหลือ3,200้ล้านบาทนะครับปรับตัวลงมาถึง30%จากปีก่อน แต่มองว่าผลประกอบการนั้นจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นในปีหน้า2,557ประเมินกำไรสุทธิไว้ที่4,900ล้านบาทครับ ส่วนกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น t f แนะนําให้นักทุนนั้นชะลอการลงทุนออกไปก่อนนะครับสอดคล้องกับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ยังคงปรับตัวลดลงมาอย่างหนักนะครับส่วนจะกลับเข้ามาลงทุนได้อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นก็ขอให้รอดูการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสสาว่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวได้หรือไม่นะครับให้ราคาพื้นฐานหุ้น QF ไว้ที่52บาทและทั้งหมดนี้ก็คือกรุงเทพธุรกิจ i อซ์แหนังสือพิมพ์มีชีวิตครับ